ดีค่ะเมื่อกี้เราแนะนำอาจารย์แล้วแต่อีกหนึ่งท่านเนี่ยได้ลองรักษาด้วยวิธีการนี้แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมนัทสุปกรณ์คล้ายบ้านใหม่นะครับก็คือเป็นมือกลองวงอิมูซีนเคสกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นนักร้องนำเป็นมือกลองด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยสวัสดีครับพวกเราอิมูซีนครับสวัสดีครับผมเฟิร์สอิมูซีนครับครับสวัสดีครับผมนัทอิมูซีนครับก็ประทับใจเรื่องการทำเพลงครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆแล้วก็แฟนเพลงได้ฟังผลงานของพวกเราได้ฟังในสิ่งที่เราอยากให้เราได้สื่อออกมากับตัวเพลงมากกว่าครับขอโทษวันนี้ที่ยังเหงาทำตัวไม่สมเป็นแฟนเก่ายังคอยคิดถึงเรื่องของเรายังมาให้พบขอโทษวันนี้ที่ยังรักยังฝากหัวใจไว้ที่เธอครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่นัทหน่อยครับมาเขาเรียกว่ามาบอกเล่าหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รักษากับทางอาจารย์ครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับเป็นอะไรได้ครับผมเกิดการอักเสบที่ข้อมือครับผมเนื่องจากเราเป็นนักดนตรีเราตีกลองการเราใช้ข้อมือหนักในการทำงานครับผมพอดีว่าก็ได้เจออาจารย์ครับผมก็ได้ปรึกษาอาจารย์ได้คุยกันนะครับครับผมเรื่องข้อมูลว่าเป็นตอนแรกเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์รักษาไม่หายสักทีซึ่งที่นั่งที่รักษามาทั้งหมดกี่ปีครับสำหรับข้อมือถ้าใช้ระยะเวลาจริงๆที่เริ่มแรกเกือบประมาณได้เกือบ3ปี3ปีเลยสำหรับการมีปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมือใช่ครับซึ่งเราก็หมดรู้สึกหมดหวังกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วด้วยก็คือต้องบอกว่าง่ายๆก็คือต้องฉีดยาเดือนละเข็มเลยว่าท่านโดยเฉลี่ยซึ่งวันหนึ่งอันนี้ส่งผลบุญก็ได้พาให้มาเจอกับอาจารย์ใช่ครับเนี้ยเคสหนึ่งก่อนอันนี้เขาลองมาด้วยตัวเองแล้วต้องถามเคสนี้ว่าคุณนัทมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายอะไรมาก่อนและทำไมถึงตัดสินใจมาเจออาจารย์นี่ยังไงครับก็คือว่าผมมีปัญหาเรื่องข้อมือค่ะคือข้อมือเนี่ยอักเสบเรื้อรังมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปีโดยที่แบบว่ารักษาทางแพทย์ปัจจุบันเนี่ยไม่หายคือไปลองมาแล้วหลายครั้งลองมาแล้วแล้วครับ คือแบบว่าต้องบอกว่าเจอหมอกันทุกเดือนเลยดีกว่าแล้วก็ต้องฉีดยาเข้าที่ข้อมือเนี่ยครับเป็นทุกเดือนเลยเห็นบอกว่าถึงขั้นเนี่ยก็คือตีกลองไม่ได้เลยใช่ครับตีแทบไม่ได้เลยต้องแทบเบรกตัวเองเลยครับทั้งนั้นที่เป็นอาชีพของเราใช่ก็ตีไม่ได้ครับเหมือนกับต้องหยุดไปไหมคะในช่วงใช่ก็คือเป็นเหมือนใช้คำว่าดรอปเลยดรอปช่วงหนึ่งค่ะแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าระยะเวลาตั้งแต่เรารู้ว่าเราเป็นเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนคะก็รู้ว่าระยะมันเป็นนะครับเป็นมาระยะยาวแล้วล่ะครับมานานมากแต่คือแบบมันเจ็บสะสมไม่หายไปหาคุณหมอไม่หายแผนไทยแพทย์แผนไทยด้วยปัจจุบันด้วยฉีดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างไปศัลยศาสตร์ใช่ไหมคะศัลยศาสตร์ก็เขาก็บอกว่ามีอะไรบางอย่างเกาะเราอยู่เหมือนกันแต่เราก็ยังเขาก็ไม่มีใครแก้ปริศนาอะไรตรงนี้ได้ว่าคืออะไรอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นเพราะว่าอะไรไปดูแลรักษาด้วยวิธีการต่างๆก่อนมาเจออาจารย์เนี่ยนานแค่ไหนคะก็ตั้งแต่เริ่มเป็นนะครับตั้งแต่ช่วงที่เป็นเลย 2-3 ปีก็พยายามรักษามาเรื่อยๆ 2-3 ปีเหรอคะท้อไหมคะถามจริงถามว่าท้อไหมท้อครับค่ะแทบจะแบบไม่อยากจะเอาอะไรแล้วอ่ะคือแบบว่ามันไม่หายสักทีแล้วแบบมือมันเป็นอวัยวะที่เราต้องใช้ทำงานจับเขียนหนังสือจะทำงานตีกลองอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่สะดวกแล้วมาเจออาจารย์นี่ยังไงฮะก็พอดีว่ามีผู้ใหญ่ท่านนึงแนะนำให้รู้จักลองเจออาจารย์คนนี้ดู
บอกก็ยินดีครับผมก็อยากลองเหมือนกันอยากเจอเพราะว่าผมก็อยากหายพอดีแล้วเจออาจารย์ปุ๊บอาจารย์เขาก็เลยให้ข้อแนะนำว่าทำไงบ้างทำนี้เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยนะลองดูกับกลายว่าทันตาเห็นในระยะเวลาสั้นเนี่ยก็เคยแบบว่าเฮ้ยได้ผลจริงหมายถึงครั้งแรกที่ไปเจออาจารย์แล้วอาจารย์ช่วยดูแลในเคสของเราให้วันนั้นรู้สึกเลยเหรอคะว่าดีขึ้นวันนั้นเลยโอ้โหงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยเคสนี้ที่มาค่ะอาจารย์พออาจารย์เจอเคสนี้วิเคราะห์อาการที่เขาปวดเขาเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์จริงๆเขามีพลังงานลบซึ่งไปบล็อกแล้วก็บล็อกจนกระทั่งเส้นเอ็นทางกายภาพเขาเนี่ยแล้วติดหลังแล้วพลังงานบล็อกอยู่ในหลังอยู่ข้างหลังนอกจากมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณจะเห็นว่ามันมีกลิ่นออกมานะนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยแก้วันนั้นก่อนคือเส้นเนี่ยคือถ้าการแพทย์เนี่ยคือเป็นปลายประสาทอักเสบแล้วเส้นประสาทอักเสบซึ่งไม่มียาจะรักษาจะต้องพักผ่อนต้องทำใจให้ดีอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยลงลึกอาจารย์ก็จับประมาณ2นาทีเนาะส่งพลังงานให้แล้วก็กระตุ้นเบาๆพอดีมาช่วงแล้วมีพลังงดที่เกาะที่หลังที่ละอีกเยอะแล้วพอเนี้ยหลักกายภาพที่3ปีมันจะทำให้ทีแรกสังเกตมั้ยคะคนที่เจอพลังงานพวกเนี้ยจะตรวจหมอไม่เจอก่อนเดี๋ยวจะป่วยแหละแล้วหลังจากนั้นมันบล็อกไปจนพวกนี้เสียตรวจเจอค่ะตรวจเจอแล้วมันเรื่องนี้คือวิทยาศาสตร์นะคะแต่เราต้องรู้เคสคราวนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยคือคุณก็เท้าแขนได้แบบหายเลยใช่ไหมคราวนี้คราวนี้มันต้องมาเอาตรงนี้อีกเป็นระบบมันรุกรามเรียกว่ารุกรามถูกไหมคะใช่มันก็ดึงเส้นเป็นก้อนเป็นไรมันเข้าเป็นก้อนมันเป็นฝังแล้วเม็ดออกมาบางคนมีกี่หลายกลิ่นกลิ่นนี่กลิ่นยังไงคะอาจารย์ขออนุญาตกลิ่นเหม็นที่เหม็นสุดๆบางวันนั้นน่ะที่เราเช็คกันเราไปที่สถานี BMC เนาะเจ้าของเขาเนี่ยเขาก็เราก็จะเช็คพลังงานเขาโอ้โหเหม็นเหมือนอาจารย์ว่ามันเป็นกลิ่นเมนเผาศพที่เขาเผาศพย่างเนื้อสุดๆคนมาจากตัวสามารถได้รับกลิ่นด้วยแรงอันนี้แรงนี่เป็นพูดแล้วแต่ว่าเขาไปรับสิ่งจากสิ่งเยอะแล้วมันอยู่ข้างหลังเขาบอกก็ปวดหลังแล้วก็เข่าเขาอาจารย์ก็สวดสมพลังช่วงนี้ออกมาแต่เนี้ยระยะสั้นเราก็ไม่อยากไปยุ่งก็จะออกมาแบบเขาจะวิ่งใส่คุณนัทได้กลิ่นไหมคะก็มีได้กลิ่นครับได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยของผมก็เป็นเหมือนกลิ่นไหม้ๆนิดๆอะไรความรู้สึกเราในตอนนั้นที่ได้กลิ่นเรารู้สึกยังไงบ้างมีกลัวมีกังวลหรืออะไรผมไม่กลัวครับคือเรื่องผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคขึ้นนะคือมันออกมาแล้วมันเห็นจริงๆไงค่ะครับเสร็จหลังจากนั้นที่วันนั้นที่บอกว่ามีกลิ่นออกมาแล้วแขนหรือว่ามือหรือว่าหลังเป็นอย่างไรบ้างก็จากตอนแรกนะครับมันก็จะแบบว่ารอบๆใช่ไหมฮะกลับกลายว่าเหลือเฉพาะจุดรู้สึกว่าอาจารย์มันตรงนี้มันโอเคแล้วมันโอเคแล้วเหลือข้างในลึกๆครับมันก็เหมือนเป็นอาการที่ดีขึ้นตามลำดับขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนั้นทานยาของคุณหมอแพทย์ปัจจุบันควบคู่ด้วยไหมคะก็ก่อนต้องถามว่าเหมือนที่อาจารย์บอกครับแบบว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเราทานยาอะไรไปเข้าไม่ถึงแต่หลังรักษาการแก้ตรงนี้ปุ๊บทานยาปุ๊บเห็นผลมันได้หายดีแล้วก็ดีขึ้นแต่ต้องแก้เพราะว่ามันจะมันเส้นมันยึดมาถึงตรงนี้แล้วมีก้อนอยู่ตรงนี้ยังมีฟังอยู่แต่จะไปแก้ที่ศูนย์โดยที่อาจารย์จะใช้ศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยแล้วใช้พลังงานประกำกับด้วยค่ะแต่ว่าบางคนนี่จะไม่ช้ำมันนั่นน่ะนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าคุณนัทบอกจานเกี่ยวกับครับใช่ใช่คือตอนแรกมันเป็นมันต้องบอกว่าอย่างงี้ตอนแรกมันเหมือนกับเป็นความเชื่อนะครับเหมือนตอนแรกอ่ะผมหาหมอตรวจมาตั้งแต่ระยะเวลานั้นนะหมอบอกไม่น่าจะถึงจุดเกาต์ไม่น่าจะถึงจุดนั้นจะถึงค่าเลือดค่ายูริกอะไรเงี้ยครับแต่จากเจออาจารย์ปุ๊บขอตรวจอีกทีขึ้นเห็นได้ชัดจากที่อาจารย์เขาปลดล็อกเรื่องพลังงานลบออกไปคือเขาตรวจอะไรคะตรวจเลือดครับตรวจเลือดแล้วเป็นไงบ้างค่าเลือดขึ้นแสดงผลเลยครับว่าเราจะเป็นแล้วเสี่ยงต่ออักโรคเกาแล้วทำยังไงคะหลังจากนี้ก็ต้องคือก็ขั้นตอนการรักษาต่อไปแล้วครับแต่คือตอนแรกอะผมหากันไม่เจอว่าเป็นไหมไม่เป็นหมอยังบอกว่ายังไม่น่ามีผลถึงเกาเพราะว่าค่าเลือดที่เราตรวจทางการแพทย์เขาไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นเกาต์ครับก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติยังหามันเอาง่ายๆคือหาสาเหตุไม่เจอว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าตรงนี้อู๋เห็นพี่เล็กซี่นั่งเปิดหนังสืออยู่เป็นหนังสือของอาจารย์ที่จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ค่ะก็พอดีตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พลังงานการรับพลังงานค่ะจิตทิพย์จักรวาลแล้วก็เป็นเคสที่อาจารย์ทดสอบการบำบัดตั้งแต่หลายปีมาแล้วตอนนี้ก็หายแม้แต่สะโพกมุดนี่ก็ยืดกระดูกออกมาไม่ถูกบุกออกปั้งอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาสมัยก่อนไม่เห็นต้องมีอย่างนี้นะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะฮะที่ร้านในอินร้านในอินแล้วก็ซีเอ็ดถ้าผ้าเผื่อไม่เห็นหนังสืออาจารย์ก็ต้องไปสั่งจองค่ะที่ร้านค่ะสั่งจองได้นะฮะแล้วปวดตรงไหนคะนี่เบาขึ้นหรือยังขยับจุดไหนโอ้ยแปลกมากมันยังนิดเดียวแต่ว่ามันคือตอนนี้ยังตรงนี้เนี่ยที่เราบำบัดใช่ไหมตอนนี้คุณจะดีกว่าตอนที่อาจารย์ถามครั้งแรกอีกไหลหลังคุณน่ะก็หัวคุณเนี่ยโล่งกว่าเมื่อถามตรงนั้นเพราะว่านี่คือการทำงานของเซลล์ค่ะคือมีเวลาให้เขาค่ะเขากำลังเคลื่อนเข้าไปอย่างนี้เพิ่งจับเสร็จเดี๋ยวอีก5นาที6นาที10นาทีก็พวกไปเลยคือเอาจริงๆนะอาจารย์จะต้องรู้นิดนึงคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นหลักยากที่จะเชื่อบางสำหรับบางคนใช่ไหมก็ต้องบอกว่าคุณต้องใช้วิจารณญาณอู้เลยอยากลองด้วยตัวเองเพราะมันจะเป็นวิทยาทานที่ให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวรออีกประมาณ 4-5 นาทีนะฮะก็จะตอนนี้พลังงานกำลังซึมเข้าไปตอนนี้มันอาจารย์มีพลังงานที่แบบปิดกระเพาะไม่ให้กินเยอะๆไหมฮะอันนั้นเป็นพลังงานเลยพลังงานดีกับพลังงานเลวแต่ว่าขอใช้ประสบการณ์นิดนึงคือโปรดใช้วิจารณญาณไม่ได้ขอไม่เชื่อแล้วก็ไม่ก็ให้อาจารย์ใช้พลังไงรู้สึกว่าให้กินดอยลงจะได้ผอมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะเอาจริงๆโดยตัวเองเนี่ยตอนแรกก็ยังรู้สึกแบบมีข้อขัดแย้งในใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เรื่องหัวมันไม่ได้จู่ๆปวดแต่มันจะปวดมาเป็นระยะแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันปวดจริงๆแต่จู่ๆอาจารย์จับไปเฮ้ยมันหายปวดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่คุณไม่เหมือนพลังอย่างนี้ไหมอาจารย์ที่หนูเคยไปเรียนมาคุณผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันมันมีหลายอาจารย์ที่แบบว่าเขาใช้พลังจิตตัวเองที่บอกว่าพอเราใช้จิตสั่งว่าเราไม่ป่วยเราก็จะไม่ป่วยเราก็จะหายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนั้นคือการสั่งไปที่จิตใต้สำนึกแต่นี่เป็นพลังงานจริงๆอ๋อมันจะต่างกันใช่ไหมคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บอาจารย์จะล้างพลังงานลบออกแล้วใช้พลังงานออร่านี่ซึ่งเป็นของเทพเจ้าชั้นสูงลงฟื้นฟูธาตุปั้งเนี่ยเอาเลยค่ะชั่วโมงเดียวแล้วอาจารย์ปกติเลยค่ะอาจารย์อยากพลังงานจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีพลังแสงออร่าได้ไหมคะอาจารย์เคยเห็นซึ่งอันนี้ด้วยตาเนื้ออาจารย์ทุกคนมีแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เรื่องอย่างเงี้ยอาจารย์พิสูจน์ได้ไงเพราะว่าพิสูจน์ด้วยกำลังจิตอาจารย์ซึ่งตอนนี้อาจารย์ทรงฌานอยู่ซึ่งจะเคลื่อนธาตุได้และอาจารย์มีฤทธิ์คือถ้าพูดศาสนาคืออาจารย์บิลิททางใจค่ะอ่ะแหละคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่ายังคงย้ำเหมือนเดิมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าอู้เนี่ยโชคดีอย่างนึงคือเป็นคนที่ลองด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกวันนี้เป็นอีกหนึ่งศาสตร์อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเป็นการใช้พลังจิตในการบำบัดแต่ว่าต้องเริ่มต้นก่อนคือไม่ได้ทำให้คุณงมงายนะแต่ไม่รู้เหมือนกันสำหรับโดยส่วนตัวเมื่อกี้ลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายเจ็บจริงๆคุณเองก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวของอาจารย์ได้จริงๆอาจารย์มีแฟนเพจหรือว่ามีช่องทางไหนให้คนเข้าไปศึกษาหรือว่าทำความรู้จักกับศาสตร์นี้เพิ่มเติมไหมคะค่ะคือเข้าไปที่Facebook ศูนย์พลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์อโลพยานนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยเราจะยึดหลักในการพิสูจน์เป็นวิธีเป็นพลังงานเนี่ยจะขับเคลื่อนคือจะมีหลักแล้วก็จะมีการตรวจวัดโดยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สาธารณสุขนะคะเครื่องเอ็กซเรย์ MRI ตรวจเลือดเหมือนอย่างน้องเขานี่แหละค่าเลือดดีขึ้นเราหมักกันเมื่อ3วันที่แล้วนะแค่3วันคือตัวนี้มันจะไปฟอกเลือดพวกนี้คือเขาเรียกว่าบุญน่ะบุญญาฤทธิ์น่ะแต่ว่าถ้าเราพูดแบบสมัยใหม่ตั้งมาเป็นจักรวาลนะให้มันแบบสากลเพราะฝรั่งเขาก็ออร่าเอาเลยเงี้ยก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยนะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรสอบถามนะฮะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะคุณป่วยเป็นโรคอะไรก็ลองโทรไปปรึกษาดูก่อนนะฮะ3 4 5มีนาคมนี้จะเปิดเป็นคอร์สบำบัดถูกมั้ยคะอาจารย์คอร์สอบรมคอร์สอบรมอาจารย์ส่งพลังอยู่แล้วในนั้นซึ่งมันเหมือนกับเล่นๆแต่มันหายแล้วมันเข้าที่จุดแล้วก็มีคุณแพทย์แผนไทยด้านกระดูกเนี่ยมาดูว่ามันเข้าแล้วลูกคนป่วยหายเจ็บจนกระดูกเนี้ยลงเนี้ยไหลขึ้นมาเลยแล้วกระดูกตรงปั้งก็ไม่รู้สึกเจ็บดีไหมคะอย่างนี้แล้วทีนี้เราจะต้องมาเคลียร์ทุกเซลล์เอาพลังงานลบออกซึ่งมันฝังอยู่ในลึกแล้วตอนนั้นคุณจะได้รู้ว่าคุณมีอะไรบ้างอยู่ในตัวบางคนก็ไปโดนอะไรมามันมีมันก็คือเราอธิบายในหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่างๆเราก็มาคุยกันยังไงก็ลองให้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนาะ
โทรสอบถามได้นะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเพราะว่าแต่ละคนโรคก็แตกต่างกันกำลังใจก็แตกต่างกันพลังงานของคุณก็แตกต่างกันลองโทรถามอาจารย์ก่อนก็ได้นะคะรวมไปถึงอยากให้อาจารย์เคลียร์ในจุดไหนเรื่องไหนก็สามารถเคลียร์เข้าไปได้เลยนะคะ3 4 5มีนาคมนะคะที่ไหนนะคะอาจารย์สุขุมวิท54สุขุมวิท54นะคะปักกระโหนค่ะเอเจนต์1จะมีสถานที่อยู่ในเพจนะคะค่ะหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้ที่0637685599 0616956258อ่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังจากอาจารย์ค่อนข้างจะลึกแต่ว่าก่อนที่จะลารายการกันไปนี่เป็นเคสที่อยู่ข้างๆคุณนัทอยากจะฝากบอกอะไรถึงหลายๆคนเพราะว่าอาจจะมีทั้งคนที่เชื่อหรือคนที่ยังปิดใจอยู่ยังอาจจะแบบไม่เชื่อในศาสตร์ตรงนี้อ่ะคุณนัทอยากบอกอะไรก็อยากให้ได้ทดลองดูนะครับว่าลองเปิดใจอะครับดูว่ามันเป็นเหมือนศาสตร์ทางเลือกทางหนึ่งที่ทางสากลหรือว่าทางการแพทย์ปัจจุบันอาจจะให้คำตอบในการรักษาที่เราเป็นโรคเรื้อรังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนลองฝากติดตามแล้วลองเปิดใจหรือไม่มีปัญหาอะไรลองโทรปรึกษากับอาจารย์ดูครับเผื่อที่จะเป็นทางออกให้กับทุกคนได้ค่ะครับผมนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะส่งพลังงานให้กับคุณผู้ชมทางบ้านสักหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะตรงนี้เนาะหายใจลึกๆนะคะผู้ชมทางบ้านหายใจลึกๆพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมครั้งที่หนึ่งผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าครั้งที่สองอาจารย์ส่งพลังงานแล้วนะคะผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งที่สามผ่อนคลายตอนนี้อาจารย์ให้มองมาที่บริเวณใบหน้าอาจารย์นะคะแล้วรับพลังงานด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานทำใจให้สบายสบายแล้วเอาความรักของตัวเองพุ่งไปบริเวณที่ตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะพลังงานจะยังคงกระแสอยู่ค่ะขอบคุณจักรวาลค่ะขอบคุณจักรวาลนะครับขอบคุณอาจารย์วิด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคุณนัทด้วยนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยค่ะอโรคยาปรมาราภานะคะการไม่มีโรคเป็นรากอันประเสริฐนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราทรงพลังอย่างมากค่ะมาเต็มอันนี้ขอให้ดวงแสดงปาฏิหาริย์ที่ดีขอพระแห่งจักรวาลพระเจ้าที่รักขอส่งความรักมาให้พวกข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าจะมือหมุนพระองค์หมุนให้พระองค์หมุนตากผ้าสีขาวเหมือนมองภาพวาดอะไรสักอย่างไม่ได้มองพระอาทิตย์โอเคค่ะครับสวัสดีครับผมนะครับนักสุขกรนะครับขายใบใหม่รู้เป็นมือกลองวงอิมซีวันนี้จะมาถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับจากของอาจารย์วันวิไลเนี่ยครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะเป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วก็เรื่องจริงที่ประสบด้วยตัวเองครับใครจะไปรู้ไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าพลังงานลบหรือบวกเป็นยังไงวันนี้ครับผมเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจับต้องไม่ได้แต่มีตัวตนมากๆครับเหตุการณ์เกิดยังไงเกิดจากข้อมือผมนะครับที่เมื่อก่อนเป็นปกติดีมากแล้วก็มาอยู่ดีมาอักเสบโดยที่ไม่มีสาเหตุจากหรือยังไงผ่านพ้นมาเป็นระยะเวลาที่นานและเรื้อรังมากจนแบบหมดทางหมดจะท้อกับการรักษาไปแล้วอะครับก็คือแบบว่าหาหมอแพทย์แผนทุกแขนงไม่หายสักทีไม่มีทางได้หายเลย
จนเนี่ยครับเหมือนกับว่าได้อะไรใหม่ๆได้เหมือนได้ชีวิตใหม่เลยตอนเนี้ยคือแบบมันหายจริงมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกไปเลยครับสุดยอดมากๆคือแบบการถ่ายทอดครั้งนี้ผมจะบอกต่อได้เลยว่ามันมีจริงครับเรื่องนี้จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยใจนี่ได้เลยครับแล้วก็การเรียกว่าอะไรอ่ะนี่พลังงานลบคุณที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยมันออกมาแค่ 40% นะเพราะว่าคุณสะสมไม่เยอะไงครับยังออกมาไม่เยอะเนี่ย 40% นี่เป็นยังไงล่ะประสบการณ์คือมีความรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าแบบที่สัมผัสนี้มันออกมาจากตัวเองเนี่ยครับเยอะเนี่ยคือตอนที่กำลังถูกถ่ายทอดเอาถูกเอาพลังออกดีกว่าพูดถึงตอนนั้นเลยมันเป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างทรมานแต่ใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายออกมาปุ๊บไอ้ตัวนั้นมันก็ดิ้นไม่อยากออกไงมันถึงเจ็บใช่มันจะบีบโอ้โหมันเป็นพูดด้วยนะออกมาเนี่ยคือแบบเหมือนกับผมได้ชีวิตใหม่เลยตอนนี้ตอนนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ายังเหลืออยู่อีก 60% อยู่ช่วงด้านหลังวันนี้เอาที่แขนออกที่มันมีปัญหามันมาบล็อกแขนคุณมือคุณไว้เนี่ยมันจะให้ผมทำมาหากินต่อไปไม่ได้เลยมันจะหักมือคือแบบจะให้ผมเป็นง่อยเลยว่างั้นอะครับแล้วก็อยากถ้าเกิดใครได้รับชมที่ผมพูดอยู่อะผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนอะลองดูครับถ้าใครนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่หรือว่าอะไรนะผมไม่กล้าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นกับใครครับต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยแล้วฝากถึงน้องๆควรจะคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะธรรมะผมก็อยากให้กับเรื่องนี้เป็นบทเรียนกับทุกคนแล้วกันนะครับว่าคิดดีทำดีแล้วเราจะเจอสิ่งที่ดีแน่นอนถ้าตราบใดที่เรายังคิดถึงว่ายังสนุกอยู่หรือว่ายังคิดว่าตัวเองยังทำไม่ดีที่สุดเปลี่ยนความคิดเถอะครับทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่น้องๆวัยรุ่นนะครับเพราะว่าวันหนึ่งคุณจะประสบมันมีจริงๆพลังงานตรงนี้และเดี๋ยวคุณจะอดโอยไม่ถูกเลยอันนี้ผมขอพูดจากใจเลยค่ะครับคราวนี้ลองพูดถึงประสบการณ์ในการดูพระอาทิตย์แก้วตอนบ่าย4 โมงเย็นของวันนี้เป็นยังไงคะลองเล่าให้ดูการเชื่อมพลังกับสุริยะเทพผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่าใครจะไปเชื่อได้มั่งว่าเราอ่ะจะสามารถมองพระอาทิตย์ได้ในเวลาช่วงเวลา4 โมงเย็นมันเป็นไปไม่ได้เลยต้องบอกนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆแต่วันนี้ผมเห็นกับตาแล้วทำได้อาจารย์ทำให้ดูโดยที่แบบว่าเหมือนเรามองเอาพระอาทิตย์มาอยู่บนกระดาษใบหนึ่งนะครับมองเห็นเลยว่าในพระอาทิตย์น่ะมีขอบยังไงบ้างด้วยปกติสายตาเราไม่สามารถทนแสงอาทิตย์ได้ขนาดนี้แน่นอนแต่เนี่ยตรงเนี้ยมันประสบการณ์แรกที่ผมได้เห็นเลยแล้วมันเป็นอะไรที่มันน่าทึ่งมากรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละเปลี่ยนไปว่าจากเมื่อก่อนเราเล่นเราทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สนุกกับมันเลยทีนี้รู้สึกว่าเราเหมือนกลับมาเป็นเหมือนช่วงสมัยเราเริ่มก้าวเข้าสู่มันไม่รุ่นใหม่ๆทักดนตรีแรกๆเลยครั้งนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่าจากเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดถึงเลยว่ามันจะมีแบบนี้หรือมันจะใช่หรอแย้งในใจตลอดแต่วันนี้มันพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงมากมากขอบคุณจักรวาลครับคุณอาจารย์ขอบคุณจักรวาลและก็อาจารย์เนาะค่ะก็ขอค่ะก็ตอนนี้ถ้าต่อไปปลดล็อกให้ทุกอย่างทั้งกายใจและจิตวิญญาณต่อไปคุณก็สะสมคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะเป็นตัวอย่างแล้วสอนน้องๆให้เราคิดดีอะไรกันนะแล้วก็จิตใจที่ดีแล้วทุกอย่างจะเข้ามาเพราะคุณได้รับพระพรของจักรวาลแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครับ